ัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการโยธาน่ารู้มาอยู่บนถนนเส้นทางสายเอินลีนะครับก็มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ27กิโลเมตรนะครับพอดีเราผ่านมาเราก็ได้เห็นการก่อสร้างเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็น Earth Reinforcement นะครับโดยการทำซอยเนลลิงนะก็เลยจะถือโอกาสถามมีช่างเขาควบคุมงานอยู่นะครับแนะนำตัวเองหน่อยสิครับชื่ออะไรครับถนัดบางไม้ครับตำแหน่งโฟร์แมนเป็นโฟร์แมนนะครับอยากจะถามว่าอันนี้เราเรียกเป็นซอยเนลลิงนะครับครับครับเริ่มต้นในกรรมวิธีที่ทำเนี่ยอยากจะทราบว่าทำยังไงครับแล้วก็ไอ้ดิเมเตอร์ของเหล็กเนี่ยดิเมเตอร์เท่าไหร่เจาะเอียงเท่าไหร่แล้วก็ลงไปลึกความยาวประมาณเท่าไหร่ครับความยาว6เมตรครับเอา6เมตรเหรอหมายถึงว่าไอ้เหล็กเนี่ยเป็นเหล็กข้ออ้อยไหมครับครับดิเมเตอร์เท่าไหร่ครับเส้นผ่าศูนย์กลาง25นี่ว่าดิเมเตอร์25นะครับแล้วก็เจาะแล้วก็ทำมุมเอียงประมาณเท่าไหร่ครับประมาณนี้แหละไม่ได้เอียง45องศาไม่ได้เอียงเยอะขนาดนั้นครับอ๋อไม่ได้เอียงอ๋อแต่ว่าก็เอียงนิดหน่อยไหมเอียงนิดหน่อยอ๋อเอียงนิดหน่อยเนาะไม่ถึงขนาดเนาะครับเพราะมันต้องเอียงหน่อยเนาะรูมันดิ่งลงหน่อยโอเคปูนมันจะกรอกง่ายอ๋อก็เอียงลงไปประมาณสักถ้าเทียบกับแนวราบก็ลงไปประมาณสัก10องศาเนาะมานี่แนวราบอยู่งี้ก็ลงไปประมาณอย่างงี้เนาะต้องเอียงไปหน่อยนะครับแล้วก็ลงความยาวประมาณ6เมตร6เมตรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เกลามั้ยไดมิเตอร์มันเกลาน้ำปูนเกลาน้ำปูนเกลาน้ำปูนใช้น้ำปูนอะไรฮะหรือน้ำปูนธรรมดาความเข้มข้นปกติมั้ยผสมทรายครับเข้มข้นก็ปกติครับอ๋อผสมทรายเนาะแล้วเกลาแล้วทิ้งไว้กี่วันถึงจะทดสอบดึงปูนเอา2อาทิตย์อ๋อทิ้งไว้14วันครับหรือ28วันอ๋อ28วันนะแล้วก็ทดสอบทำปูนเอาดึงครับจะดึงวันนี้นะครับช่างคุมงานยังไม่ขึ้นมาอ๋อโอเคแล้วดึงด้วยแรงเท่าไหร่ครับกี่ตันผมก็ไม่รู้นะโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าต้องมีการทดสอบพูดเอาเนาะแล้วก็ทำไอตัวหัวตะปูเนาะอันนี้เป็นหัวตะปูนะแล้วก็ใส่น็อตแล้วหลังนี้จะมีใส่ไอตัวตะแกรงไหมไม่มีครับมันจะมีเป็นบอร์ดครับบอร์ดระบายน้ำอ๋อใส่ตัวระบายน้ำครับจะเป็นบอร์ดขึ้นไปเรื่อยๆครับเป็นสูตรอ๋อบอร์ดนี่ทำด้วยวัสดุอะไรฮะเป็นพลาสติกครับอ๋อเป็นแผ่นพลาสติกเนาะมันจะเป็นให้น้ำมันซึมลงครับมันรอดอ๋อแล้วก็หมายว่าปูไอตัวแผ่นระบายน้ำครับแล้วก็วางนี่แล้วก็มาลงตรงนี้เลยครับมันจะซึมลงตรงนี้แล้วบริเวณนี้ล่ะครับพื้นที่บริเวณนี้จะทำอะไรไม่ชั้นแรกมันจะเป็นชั้นหินครับใส่หินครับแล้วตัวเฟซซิ่งมันผิวหน้ามันเป็นอะไรฮะผิวตัวนี้เหรอครับใช่จะเป็นบล็อกเป็นบล็อกเรียงขึ้นมาเป็นบล็อกเนาะครับบล็อกขนาดเท่าไหร่ทราบไหมเพราะเราไม่เห็นของอยู่ข้างบนอ๋อบล็อกแบบนี้หรือเปล่าโมดูล่าบล็อกแบบนี้หรือเปล่าครับแบบนี้อ๋อแล้วข้างหลังมีเสริมวัสดุอะไรไหมตัวเป็นเจอเท็กซ์ไทเป็นอะไรไหมชั้นเดนชั้นเดนจะเป็นชั้นหินก่อนครับชั้นหินตรงนี้เป็นแล้วก็ใส่โมดูล่าบล็อกเป็นผิวหน้าถูกไหมครับแล้วก็ตัวที่เสริมกำลังมีไหมชั้นต่อไปจะเป็นทรายครับจะเป็นทรายทรายแล้วก็มีวัสดุเสริมข้างหลังไหมมันจะเป็นจิโอกริดนะครับอ๋อโอเคเป็นจิโอกริดเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเอิร์ธเรนฟอร์เมนต์เนาะเป็นเอิร์ธเรนฟอร์เมนต์ที่เป็นจิโอกริดเต็มรูปแบบนะครับสูงขึ้นไปประมาณเท่าไหร่ครับเกือบสุดนู่นนะครับและความยาวของไอ้จิโอกริดที่เสริมนี่ยาวตลอดนี่เลยไหมฮะครับเอาชนประมาณนี้แหละครับชนเลยเนาะกี่เมตรครับเนี่ยโดยประมาณในแบบมัน7เมตร50อ๋อ7เมตร50เนาะความยาว7เมตร50แล้วก็ใช้ทรายและตัวนี้ก็ทำเป็นรางระบายน้ำครับตัวนี้เป็นรางระบายน้ำแล้วระบายน้ำออกไปทางไหนครับก็จะออกทางนู้นนะครับมาเดี๋ยวเราต้องทำรางเพื่อที่จะเอาน้ำระบายออกไประบายออกโอเคแล้วนี่ก็คือเป็นผิวหน้าดิ่งก็เป็นการขยายถนนออกมาเนาะครับใช่ไหมทำไมนะถนนมันสุดอ๋อที่ใส่ได้ทำเพราะว่าถนนมันซุดครับถนนซุดโอเคนี่ใช้เวลาระยะเวลาทำนานเท่าไหร่ครับสัญญามันหมดสิงหาครับ6เดือนอ๋อ6เดือนต้องเสร็จเนาะครับแล้วเรามาทำพอดีช่วงฝนพอดีไหมมาได้3เดือนแล้วครับเนี่ย3เดือนแล้วแล้วตอนนี้ฝนตกทุกวันไหมตกเพิ่งตกเมื่อวานนะครับอ๋อเหรอแล้วมันมีการพังทลายลงมาของดินไหมมันดูตรงนู้นอ่ะเหมือนตรงนู้นมันดูแหว่งแหว่งรู้สึกมันจะผุมากกว่าชาวบ้านเขาอ่ะตรงนี้พังอยู่ครับวันนั้นเหรอโอเคแล้วมันต้องป้องกันยังไงไหมไม่ใช่เดี๋ยวมันพังลงมาก่อนเดิมแล้วไอ้รถวิ่งอยู่ข้างบนน่ะแล้วทำไมบริเวณนั้นทำไมไม่ทำซอยเนลล่ะมัน
แบบมันมาแค่นี้โอเคแบบทำแค่นี้แค่นี้โอเคโอเคครับครับก็อันนี้ก็เป็นการทำซอยเนลลิงนะครับก็มีการทำทั้งซอยเนลลิงแล้วก็ทำเอิร์ธเรนฟอร์เมนต์โดยเป็นระบบจิโอกริดแล้วก็ผิวหน้าเป็นโมดูล่าบล็อกทราบว่าอีกประมาณ2กิโลจะมีจุดที่ทำเสร็จแล้วเหรอมีครับตรงนี้ครับเหรอทำเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็หลักแบบเดียวกันด้วยใช่ไหมลักษณะเดียวกันเลยใช่ไหมเดียวกันครับโอเคเดี๋ยวเราจะได้ไปดูตรงที่เสร็จแล้วนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะก็ต้องขอบคุณคุณธนัทนะครับที่ให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับครับแล้วก็ในวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับคุณหมู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 เซฮัลโหลหน่อยครับสวัสดีครับคุณหมูนี่จากบริษัทอะไรนะบริษัทดีเคทครับดีเคทเนาะคุณหมูดีเคทเพราะวันนี้เรามาดูงานกับคุณหมูนะครับก็เป็นงานที่คาดว่าจะมีคุณหมูรับออกแบบเส้นทางสายนี้ใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้รับแล้วยังตอนนี้เซ็นสัญญาแล้วยังเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วครับเซ็นสัญญาแล้วนะครับก็คาดว่าแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเขาในเวลาออกแบบก็อาจจะต้องมีการปรับรูปแบบแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็ได้เห็นนะว่าการทำซอยเนลลิงก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำร่วมกับไอ้ตัว Earth Reinforcement โดยใช้เจลกริดนะครับครับครับก็ถือว่าเราได้เห็นนะว่าเขามีการแก้ไขปัญหายังไงอาจจะใช้เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบของโครงการได้นะครับใช่ครับครับโอเคนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งโฟร์แมนของบริษัทอะไรนะครับบริษัทไลน์นะครับที่ให้ข้อมูลแล้วก็วันนี้เราจริงๆเราก็ได้โอกาสนะจากคุณหมูทำให้เราได้มาดูงานในเส้นทางสายนี้แล้วบังเอิญเห็นก็ปกติเราก็สอนเด็กนะครับว่าทำซอยเนลลิงยังไงนะครับวันนี้เราก็ได้มาเห็นของจริงแล้วก็เขากำลังจะทดสอบทำพูลเอาท์เทสอยู่นะครับใช่ไหมครับกำลังจะทำพูลเอาท์เทสนะครับเดี๋ยวเราไปดูเขาเซตอัพเครื่องมือนิดนึงนะครับครับโอเคนะครับคุณหมูเราแค่นี้ก่อนครับครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ยืนอยู่กับช่างโน้นนะครับกำลังจะทดสอบพูลเอาท์เทสของซอยเนลนะครับเดี๋ยวช่างโน้นเราฟังหน่อยทำยังไงบ้างในกรรมวิธีจะเป็นการพูลเอาท์เทสซอยนิ้วครับแต่ตอนนี้เป็นการซุ่มเฉพาะหลุมว่าเขาจะแจ้งจุดมาในการซุ่มแล้วก็จะทำการพูลเอาท์เทสดึงว่าความหนาแน่นที่เขาเก้าปูนไปเนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่านครับเดี๋ยวต้องดูครับนี่เขาต้องเอาอะไรเอาไอ้แผ่นหัวปูนออกก่อนเหรอครับเอาแผ่นเพราะว่าปูนเวลาดึงมันจะแตกเขาต้องใจแผ่นเพดีเขาเตรียมมาเฉพาะอ๋อแผ่นเพดที่เขาเตรียมมาเฉพาะเนาะครับผมแผ่นเพดใส่กี่ชั้นนะครับแล้วแต่ครับแล้วแต่ที่เขากำหนดมาอ๋อแล้วเราต้องมีการปรับพื้นที่ไหมเพราะว่ามันบางทีไอ้พื้นที่ที่หลังเพดเนี่ยมันไม่เรียบก็จะมีแผ่นเพดตัวเล็กไปเสริมด้านหลังครับอ๋อไปเสริมด้านหลังเพื่อให้มันยันได้สนิทเนาะครับผมอ๋อเพื่อให้มันได้แรงแบกทานนะครับครับตอนนี้เขาก็เริ่มแล้วครับเริ่มละไหนเราอธิบายสิทำยังไงบ้างเราเคยเห็นไหมเดี๋ยวจะถ้าใส่ตัวผู้เอาเทสไปแล้วเดี๋ยวหลอกขันสุดแล้วก็ใจตัวเทสอ่ะดึงออกเรื่อยๆครับว่าความหนาแน่นของได้ขนาดไหนความผ่านก็แต่แล้วผ่านไม่ผ่านดูยังไงเดี๋ยวจะมีตัววัดความดึงครับจะเอาตามแบบที่เขาอันนี้มาที่เขากำหนดมาแล้วเขาดูการเคลื่อนตัวไหมว่ามันหลุดออกมาประมาณไหนหรือต้องไม่หลุดหรือยังไงมันก็มันต้องไม่หลุดไหมบางครั้งก็ 0.01 แล้วแต่ว่าบางครั้งกับบรุษเลยครับถ้าความหนาแน่นมันถึงอ๋อหมายถึงว่ามันสามารถยึดกับหินข้างในหรือดินข้างในได้ดีใช่ไหมครับใช่ครับนี่จะเทสถึงกี่ตันนะตอนนี้5ครับกับนกไป5แค่5ตันเองเนาะเทสครั้งแรกครับอ๋อหมายถึงว่าเป็นหลายรอบเหรอครับเดี๋ยวบางครั้งเขาอาจจะซุ่มมาต่อซุ่มหรือว่าบางครั้งก็บางโครงการก็ทุกตัวเลยอ๋อไม่หมายว่าต้นไอ้ซอยเนลอันหนึ่งเทสแค่5ตันหรือว่า10ตัน15ตันสูงสุดแล้วแต่ซุ่มมาครับแล้วแต่เขาจะซุ่มมาอ๋อตอนนี้คือ5ตันครับ5ตันครับอันนี้ก็จริงๆแล้วก็เป็นหลักการการเทสซอยเนลนะครับเราเรียกว่าเป็นการทดสอบพูลเอาท์เทสนะครับนะก็เขาก็จะใส่เขาจะเอาไอ้ตัวเพลทใส่เข้าไปนะแต่ทีนี้ด้านหลังของเพลทเนี่ยปกติแล้วมันจะต้องมีการสัมผัสนะให้แนบสนิทกับตัวหินนะครับนะแต่เท่าที่ดูเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการตกแต่งนะเขาก็จะใช้วิธีเอาแผ่นเหล็กขนาดเล็กเนี่ยสอดเข้าไปนะเพื่อให้มันรับแรงต้านได้ดีนะครับนะจริงๆแล้วในหน้ามันควรจะแนบสัมผัสนะตามที่โดยหลักการทั่วไปนะแต่นี้เขาใช้วิธีใช้แผ่นเหล็กขนาดเล็กสอดเข้าไปด้านหลังนะครับหลังจากนั้นก็ล็อกแล้วก็ดึงใช้วิธีการดึงนะครับ
นะใช้แม่แรงเนี่ยโยกแล้วก็จะดึงออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นก็จะดูการที่มันจะรูดออกมานะหมายว่าหลักการทดสอบเนี่ยก็คือเมื่อเขาบอกว่าน้องเขาบอกว่าเทสถึง5ตันนะหมายว่าเมื่อเทสถึง5ตันแล้วเนี่ยมันจะต้องไม่มีการขยับตัวเลยนะครับนะแต่ถ้าสมมติจะเทสเผื่อจากนั้นจะ10ตัน15ตันเนี่ยนะการหลุดรูดหรือการขยับตัวก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยก็ต้องแทบจะไม่มีการหลุดรูดออกมาเลยเพราะว่าหมายความว่าในการทำซอยเนลนั้นเนี่ยเมื่อเจาะลงไปแล้วแล้วก็ใส่เหล็กเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับหลังนั้นจะมีการเกาปูนนะหรือเกาไอตัวเขาใช้มอต้านะครับเท่าที่คุยนะใช้มอต้าเกาเพราะนั้นก็จะเป็นการยึดระหว่างเหล็กกับมอต้าแล้วมอต้าก็จะไปยึดกับไอตัวหินเดิมหรือดินเดิมที่อยู่โดยรอบนะก็จะทำเป็นการเทสเป็นการเทสในลักษณะที่เป็นฟริกชันนั่นเองนะครับเพราะนั้นฟริกชันก็ต้องมากพอนะแต่เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยบางส่วนเป็นหินบางส่วนเป็นดินถ้าสูงขึ้นไปข้างบนเนี่ยลักษณะค่อนข้างผุนะเป็นลักษณะดินผุแต่ลึกลงมาข้างล่างเนี่ยจะเป็นลักษณะของหินที่มีความผุน้อยกว่านะครับเพราะนั้นความสามารถในการรับแรงดึงนั้นก็อาจจะแตกต่างกันนะนี่หลักการของซอยเนลก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่ความลึกเนี่ยเท่าที่คุยเขาบอกว่าความลึกนี่ประมาณ6เมตรโดยปกติแล้วเนี่ยความลึกของซอยเนลจะต้องเลยแนวการเคลื่อนพังที่เราคาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับหลักการเป็นอย่างนั้นนะครับครับโอเคนะครับ